หนังหน้าแมวฮ่าฮ่าฮู้ฮู้พอดีแบบเพลงนี้มันพอนะฮะซึ่งฟังเวอร์ชั่นแบบร้องสดมาเนี่ยดีมากเลยชอบฟังที่ไหนฮะฟังทั่วไปอะฮะร้องสดหมายเขาเอาไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเหรอฮะเจ๋งฮะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมชื่อจ่องนะฮะผมจ้อยครับคมสันครับเรามา3คนก่อนนะฮะครับเพราะว่าเจ้าชายยังไม่เสด็จไปไหนฮะไม่ทราบครับอาจจะเข้าหน้าหนาวแล้วเลยเคลื่อนตัวช้าเป็นแบบใกล้ภาวะจำศีลนี่มันก็3ทุ่ม20แล้วเนาะหรือว่าติด Facebook อาจจะเข้าแล้วเข้าวงการแล้วคนป่าเพิ่งมีปืนขอล่าสุดนะโจมี Facebook มี Facebook แล้วใช่ฮะใช่สงในมี Facebook เรียบร้อยนะฮะข่าวใหญ่ประจำสัปดาห์ครับแล้วก็แอดหญิงไปทั่วไม่รู้โดนกันไปทั่วในออฟฟิศเนี่ยฮะในข่าวบอกว่าการมี Facebook ของนันโจนี่เอาไว้เพื่อแบบจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่เหรอนั่นคือข่าวที่ให้ป่ะฮะเรื่องที่ให้กับเรื่องจริงนั้นมันก็อาจจะแบบไม่ได้สอดคล้องกันป่ะอ๋อคือก็ไม่รู้เหมือนกันฮะเป็นเท่าที่เห็นก็เป็นแบบนั้นเป็นเรื่องแอบแฝงเงี้ยเหรออืมแล้วจ่องรู้ได้ไงก็เขาก็ฟ้องกันมาเด็กในออฟฟิศก็ฟ้องกันมาว่าแหมนึกว่าจ่องก็มีแบบแอคเข้ารับไม่มีฮะแบบไม่มีใช้อ๋อได้รับรายงานได้รับรายงานมาเฮ้ยนี่ไงอ่าอุ้ยวันนี้มีของรางวัลจากภาพยนตร์จาก Star Wars Story มาโอ้โหมาให้นะเนี่ยวันนี้เพิ่งรู้ว่าในไทม์ฮอปอ่ะมันบอกว่าปีที่แล้วแหละของวันนี้เราก็แจก Star Wars อ๋อเหรอฮะเออเราล็อกไว้ปีหน้าก็แจกอีกวันนี้วันนี้ของปีหน้าปีหน้าก็แจกอีกแปลว่าอะไรแปลว่าวันอาทิตย์มันตรงกันเงี้ยเหรอเออมันตรงกันอืมแต่ไม่มีของเราใช่ไหมของไอ้ที่สำคัญเนี่ยเข้าใจว่าไม่มีฮะพี่จ้อยเพราะไม่ต้องเข้าใจพี่ผมถามแล้วแล้วฮะผมถามไอ้แนนแล้วว่ามันไม่ตกถึงท้องเราฮะอืมโอ้แต่คือหนังเข้าฉายเขายังไม่ชวนดูเลยนั่นนะสิวันอังคารอยู่แถวนั้นด้วยใช่ไหมฮะมองตาปิบๆอ่ะเขาไม่ชวนดูฮะแล้วก็ของแจกเขาก็ไม่ได้แจกปีแล้วยังชวนดูนะขนาดเสื้อเขาเขายังให้เบอร์เอสเลยกล่าวว่าพวกเราขโมยไม่ได้คือคิดจะขโมยก็หมดทำไมหมดสิทธิ์ธรรมดามันต้องเป็นแอลหรืออะไรใช่ไหมคือถ้าเขาจะให้เราไงฮะนี่เขาก็คิดแล้วว่าคือปีแล้วนี่เขาลองแล้วเขาลองเอาของมาให้เราแจกแล้วแล้วก็ให้พวกเราใส่เนาะแล้วก็ชวนเราไปดูหนังแล้วก็พบว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรคือไม่ได้สามารถจะโน้มน้าวจิตใจคนอะไรทั้งสิ้นก็เลยฉุกคิดขึ้นมาได้คิดได้เออไม่ต้องไปแจกมันหรอกเนาะอะไรเงี้ยแต่ก็ยังดีที่ยังนึกถึงคุณผู้ฟังเราขอบพระคุณมากสำหรับดิสนีย์นะฮะที่ได้มอบของรางวัลให้ซึ่งก็มี3เข้าใจว่าโพสต์ไปแล้วป่ะไม่รู้นะโพสต์ของไว้ยังเนี่ยยังจริงมียังมั้ยแต่ไอ้2ทำมันก่อนนะมีโพสต์ไปทีเออรบกวนช่วยโพสต์อีกทีได้ไหมฮะจะได้เห็นของเลยโอ้เป็น3เซตเนาะครับครับเซตที่1ก็เป็นหมวกกับแก้วน้ำรบกวนชูฮะหมวกแก้วน้ำนี่หมวกกับแก้วน้ำนะฮะชูไปอันที่2คือเสื้อย้ำนะครับว่าไซส์ S นะฮะเสื้อไซส์ S นะไม่ตกไม่ถึงท้องนะฮะครับชัวร์นะฮะเราใส่ไม่ได้แน่นอนแล้วก็อันที่3ว่าเป็นพวงกุญแจบวกสมุดนะครับเออพวงกุญแจสวยนะอืมสมุดก็สวยอะไรก็สวยสมุดก็สวยอะไรก็สวยขอบคุณ Walt Disney Thailand มากๆนะจ๊ะมอบของรางวัลให้มารับกันเองที่ Cat Radio นะครับของจะอยู่ถึงวันที่18มกราคมเท่านั้นนะครับมีวันหมดอายุนะครับวันนี้แจ้งไว้ที่ต้องรีบต้องรีบเดือนเดียวได้เดือนเดียวทิ้งไว้เดือนเดียวนะฮะเกินเดือนมันจะหายนะครับเดี๋ยวรอโพสต์ของก่อนเนาะโพสต์ของแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามให้คำถามผมคิดแล้วเรียบร้อยครับไม่เป็นไรเยี่ยมไม่รบกวนฮะเยี่ยมเรียบร้อยละผมถามเลยก็ได้ไหมถามเลยถามเลยเดี๋ยวรอโพสต์ก่อนแล้วค่อยตอบนะเออรอให้ตอบเมื่อไหร่ก็ตอบคือเข้าไปตอบลงที่โพสต์รูปไปแหละใช่หรือถ้าหรือความจริงไม่ต้องโชว์ของถ้าไม่โชว์ของมันมีโพสต์หนังหน้าแมวอยู่แล้วให้มาตอบในนี้เลยมาอ๋อมันมีคนตอบอย่างอื่นมาแล้วดิโพสต์ดีกว่านะงั้นเดี๋ยวโพสต์ใหม่แล้วกันพยักหน้าคืออะไรโพสต์แล้วครับโพสต์แล้วครับ
ตอบได้เลยแต่ยังไม่ได้ถามยังไม่ได้ถามเพิ่งตอบแล้วกันพี่เดี๋ยวงงโอ้เป็นคำถามที่มาจากบ้านเลยแหละคิดมาแล้วฮะคิดมาระหว่างทางนี่เองฮะโอ้โหที่มันเป็นโพสต์ในแคทเรดิโอเมื่อว่าแจกเนี่ยนะฮะติดตามกติกาได้หนังหน้าแมวตอนนี้เลยนะฮะในภาพก็จะเห็นอย่างที่บอกรางวัลที่หนึ่งก็จะเป็นหมวกแก้วน้ำนะฮะสำหรับคนที่ช่วงนี้แดดจัดแดดจัดก็หายน้ำแล้วก็หายน้ำนะครับแล้วที่สองคือเสื้อไซส์ S นะครับสำหรับคนที่หนาวแล้วอยากออกจากบ้านแบบมีเสื้อผ้าอภรรท์ไซส์ S นะเสื้อสวยก็ต้องรู้ไว้ว่าไซส์ S นะครับใส่ก็จะปรีนิดนึงถ้าเราปกติเป็นคนไซส์ L ระเบิดแล้วลำบากฮะลำบากมากไกลไปฮะน่าจะเหมาะกับเด็กผู้หญิงมากกว่าหรือผู้ชายตัวเล็กนะเล็กมากอ่ะแล้วอันที่สามเป็นพูนแจวสมุดก็เห็นอยู่นะครับคำถามถามง่ายครับ Star Wars Storyตอนนี้ที่เป็นตอนที่พิเศษแทรกเข้ามาเนี่ยชื่อว่าอะไรชื่อเรื่องโอ้ยากสำหรับคนที่ไม่รู้ยากผมไม่ช้อยส์อ่ะคือช้อยส์หนึ่งคำถามนี้ต้องคิดจากว่าเลยคิดจากว่าคิดจากว่าคิดมาแล้วระหว่างทางเนี่ยนี่กำลังพึ่งอยู่เลยชื่ออะไรนะฮะชื่อภาคนี้ใช่ไหมใครตอบตอนนี้ไม่ได้นะเพราะมันต้องมีกขคงนะตอบให้ครบด้วยหมายถึงว่าต้องมีตัว choice ด้วยคือต้องมีคำว่ากไก่ขไข่ขควายงองูด้วยคือถ้าตอบแต่ชื่อเฉยๆถือว่า offside ถือว่า foul ถือว่า foul เช็ค foul คำถามแล้วก็เรียงลำดับไปเรียงลำดับไปใครตอบได้ที่1ก็เอารางวัลที่1เกรงมือแล้วตอนนี้เขาเกรงมือแล้วใครตอบก็ตามลำดับนะตามความเร็วตามลำดับซึ่งอันนี้เดี๋ยวคุณสิทธิ์เป็นคนเอามาให้ดูอีกทีไหนขอดูช้อยหน่อยสิช้อยนะขอฟังช้อยหน่อยสิ Star Wars Story ตอนนี้มันชื่อตอนว่าอะไรครับนะชื่อเรื่องเนาะก็ไก่โจ๊กวันโอ้ขอไข่ฟุกวันคอควายรกจังรกจังงองูรกวันช้อยดำนี้นะกอไก่โจ๊กจังโจ๊กวันขอไข่โวกวันคอควายรกจังงองูรกวันจอจานถูกทุกข้อครับตอบมาได้ตอบมาได้เลยตอบเดี๋ยวนี้ตอบเดี๋ยวนี้เลยใต้โพสต์นะช้อยด้วยนะว่าเลือกข้อไหนด้วยแล้วก็ตอบคำตอบมาใช่จ้าโจ๊กวันโวกวันรกจังโลกวันแล้วก็ถูกทุกข้อครับเพื่อมีข้อแม่ข้อละครั้งไม่ถูกสักข้ออย่างเงี้ยเอาวะน่าจะตอบกันได้นะไม่ดูก็น่าจะตอบได้ต่อตามเนี้ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วล่ะแป๊บเดียวก็แจกกันไปนี่แจกไปก่อนที่โจ๊กมาเดี๋ยวมันอยากได้ขึ้นมาอีกใส่เอสนี่นะโจ๊กใส่ได้นี่ใช่ไหมใส่ได้ใช่ไหมนั่นตัวเล็กใส่ได้โอ้ยเสื้ออย่ากลางผมเห็นโดนพับมาถ่ายรูปสวยมากเลยอ่ะอะไรเสื้อเสื้อลายเป็นไงก็ลบวันสตาร์วอร์สโอ้โหพี่สปอยเนี่ยฮะทำไมฮะพี่สปอยเนี่ยพี่สปอยคำตอบนะฮะเออจริงผมไม่ยอมพูดเรื่องอัสตาร์วอร์สใบอ่ะอัสตาร์วอร์สสตอรี่อยู่นะฮะเออพลาดว่ะใครเขาเห็นรูปก็ตอบได้หมดหรือไม่ต้องเห็นรูปก็รู้หมดแล้วอยู่ดีว่าเรื่องอะไรแต่พี่จะสปอยดิมีใครตอบโจ๊กจังโวกจังมาไหมอยากรู้เป็นผมอะผมตอบสองข้อแรกหรือว่าลกจังอะไรเงี้ยตอบว่าฮ่าเพราะรู้ไม่ทันอะไรเงี้ยอันนี้แบบเป็นช้อยที่ดูจากบ้านเห็นมองไปทางบ้านแล้วโอ้โหลกจังมันมีเขาเล่นอะไรกันเยอะเลยนี่เนี่ยวันนรกนะฮะไร้ควันอะไรเงี้ยนะฮะไร้ควันตำนานหมูกระทะเฮ้แต่รู้ใช่ไหมครับว่าของมีแค่3ชิ้นนะครับสามรางวัลเนาะตอบกันเยอะมากเลยตอบมา70กว่าคนแล้วตอนเนี้ยดีๆโอ้คนฟังเยอะเหมือนกันเนาะแจกของอ่ะพี่แต่ก็เห็นหลายคนเงื้อง่ามาเลยนะมันเขาโพสต์ไว้ตั้งแต่ประมาณวัน 2-3 วันนะคนก็มารออยู่เลยอ่ะตอบเสร็จแล้วก็นอนได้รู้แล้วนี่ว่าได้มันหรือไม่ได้ใช่มั้ยอ่ะแยกย้ายไปนอนได้แล้วได้แล้วฮะโอ้ยแล้วสิทธิ์รู้คำตอบได้ไงอ่ะเออพี่ยังไม่ได้เฉลยเลยเลยอ่ะสิทธิ์โอ้โหไม่นั่นนี่คิดว่าอะไรคิดว่าคำตอบคืออะไรงองูครับงองูงองูคือโรควันเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมพี่จ้อยถูกต้องนะ
น่าจะมีคำแบบรางวัลเซอร์ไพรส์นะใครตอบโบกวันเราให้อะไรเงี้ยบัตรกินข้าวกับดีเจสวงในเงี้ยเราก็จะให้ก็ได้นะเออๆๆพวกเซอร์ไพรส์ก็ได้นะมีคนตอบมาเป็นแฟนเพลงนะโจ๊กดูจากภาพถ่ายที่เส้นชัยนะฮะที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ถ่ายมานะครับก็ได้ผู้ชนะแล้วนะครับคนที่1คือคุณณัฐพัฒน์นะฮะทวีศรีครับคุณณัฐพัฒน์ก็ตอบงองูนะฮะโรควานนะครับแล้วคนที่2ที่ได้คนแรกก็ได้หมูกับแก้วน้ำไปคนที่2คุณณัฐวุฒิประเสริฐนะฮะฟังชื่อน่าจะเป็นผู้ชายที่ใส่ไซส์ S ได้นะฮะ ได้เสื้อไซส์ S ไปแล้วก็คุณโยฮันอนุพงศ์โยฮันฮะโยฮันโซโล่โอโยฮันได้ได้ดีจ๊อกได้นี่ไปได้อะไรได้ผู้ชมบันทึกกันครับขอบคุณครับครับก็เป็นการต้อนรับนะฮะก็แจกของรางวัลเรียบร้อยนะฮะเห็นแล้วฟังมาในรถอ๋อละฟังมาในรถอ่ะฮะเต็มเต็มเลยฟังได้ด้วยอ่ะฟังได้ตรงนี้แอปไงอ๋อโหลดแอปเป็นแล้วโอ้โหมีทั้ง Facebook หนุ่มแอปไม่ไอ้หนุ่มโซเชียลไม่ใช้นี่แหละไม่ใช้เบราว์เซอร์ใช้ This is Cat นะมันจะได้เห็นกล้องเกิ้งด้วยไม่ทันตอนนี้แบบแนะนำคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่เคยทราบมาก่อนคือช่วงนี้เว็บไซต์เรามันปรับปรุงคุณภาพอยู่ในช่วงพัฒนาแบบเป็น Death Star Version 2อยู่เนี่ยดังนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ลองใช้ This is Cat ดูนะฮะ .com เพราะว่าตัวเว็บแบบโมบายไซต์เนี่ยมันจะทำงานได้หลากหลายกว่าตัวแอปพลิเคชันเดิมคือแอปเนี่ยเราจะดีไซน์ใหม่ด้วยดังนั้นเนี่ยจะใช้เวลาหน่อยก็ตอนนี้ไปที่ใช้โมบายใช้โมบายไซส์ผมว่าสนุกกว่าอย่างน้อยเห็นแบบมีกล้องให้ดูอ่ะเนาะแล้วก็มีข้อมูลให้อ่านรู้อนาคตด้วยเพลงต่อไปถ้าแบบฟังเพลงนะเพลงต่อไปเพลงอะไรรู้ด้วยนี่ไงมี next song ใช่แล้วถ้าเราเปลี่ยนปั๊บคือมันเปลี่ยนทันเราไหมอะไรนะสมมติว่าเราแบบเราเกิดเปลี่ยนเพลงกับทันหันเนี่ยมันจะเปลี่ยนทันเลยทันทันเหรอทันเพราะว่ามันคือข้อมูลโชว์อะไรมันก็ตามนั้นอ๋อมันคือจะเปลี่ยนตามหน้าจอนี่เลยใช่ใช่ขอให้มีข้อมูลอุ้ยมีคนตอบโจ๊กวันมาด้วยนะฮะแล้วก็จริงจริงแล้วก็ตอบโวกวันก็มีนะฮะคิดมาเหมือนกันนะคิดเหมือนกันเลยอยากเช่นอันนี้ป่ะถามนี่เหมือนกันเลยนี่ไงแต่ผมมีแค่สองข้อใจตรงไงโวกกับโรกนี่จ่องคิดไปทั้งโอ้โหลบจังลบใจสนุกดีโอ้แต่กดตอบเนี่ยเอาของหมดเลยนะตอบใน Facebook นะเอาของหมดแต่ใน Twitter มีตอบแบบเล่นเนี่ยตอบอยากที่อยากจะได้ตอบโจ๊กวันเนี่ยคือชอบโจ๊กที่แรกก็นึกว่ารอดแล้วก็ไม่มาแจกของมาก็นึกว่าพูดเรื่องผมเล่นFacebook ก็หายไปก็เลยว่าโอ้โหนี่พูดถึงเราน้อยไว้สบายใจไหนได้แจกของก่อนในเรื่องพูดเดี๋ยวค่อยพูดก็ได้ไงรอมาแล้วค่อยล้อมจับได้ใช่ป่ะทำไมนึกยังไงถึงมี Facebook คือ Facebook เมื่อมันมีมากี่ปีฮะพี่โอ้สิบกว่าปีถึงไหมสิบปีแล้วสิบสิบเอ็ดปีสิบสองปีเหรอนานงั้นเลยเหรอนานงั้นเหรอแต่ผมเนี่ยหกปีกับห้าหกปีมันไม่น่าถึงแบบห้าหกปีคือบ้านเราแต่ว่าที่มันบูมมา 5-6 ปีใช่ไหมในบ้านเราเนี่ยเริ่มประมาณ6ปี7ปีไอ้บ้านซิงเกิลเบิร์กนี่นานนี่เราไม่รู้เรื่องเลยนะแต่จริงมันก่อนหน้ามันมีนานนะแต่ว่าระยะแรกมันไม่ขนาดนี้แต่มันมีมานานแล้วเหมือนท่านไปใช้ในแซนฟอร์ดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนแรกนะตามหนังนะบ้านเราประมาณนี้ 6-7 ปีโจ๊กก็ผ่าน 6-7 ปีนั้นมาได้เนาะอย่างหนักแน่นมั่นคงไม่เคยคิดจะเล่นเลยฮะอะไรโดนใจหนึ่งทำงานต้อนรับพรบคอมพิวเตอร์เหรอฮะหรือว่าไงฮะโอ้ไม่ผมไม่มีความเห็นเรื่องพรบครับครับผมอยู่ได้โดยไม่ต้องมีพรบมีประกันชั้นหนึ่งไงต้องใช้พรบไม่คืองานที่ดามต้องทำช่วงนี้มันเป็นงานที่เขาต้องผ่าน Facebook ต้องล็อกอินอ่ะใช่ก็เลยนี้ก็มีล็อกแอคเคาท์ที่ทำไว้ตอนทำแฟนเพจแล้วก็ต้องมีแอคเคาท์เพื่อจะเข้าไปแฟนเพจไงผมบอกผมก็มีแอคเคาท์นี้อยู่นี่ว่าก็ทำงานผ่านอันนี้ได้นี่พอทำไปก็เริ่มเข้าไปใช้แอคเคาท์พบว่าโอ้โหออกจากถ้ำมาจ่องนั่นเนี่ยสิฮะมีลำธารเว้ยมีกวางมีดอกไม้มีดอกไม้ใบหญ้า
โลกสวยงามจังไปอยู่ในถ้ำทำไมอยู่ในถ้ำเขียนกำแพงอยู่ตั้งนานเออเขาออกมาเลิงล่าหมุนตัวตอนไอแดดรับไอแดดนิดหน่อยกิจกรรมที่ทำมากที่สุดในการมี Facebook คืออะไรตอนนี้ผมเป็นนี้ส่องไม่ผมไปดูแล้วผมส่องน้อยมากส่องไม่ต้องใช้ไม่ต้องเล่นอ๋อไม่จำเป็นไม่ต้องเล่นไม่จำเป็นเพื่อนผมก็ส่องโดยไม่ต้องเล่นครับอันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงถ้าจะคิดแค่ส่องไม่วันนี้ผมก็แบบว่าเข้าไปตามหนังสือที่เราเคยซื้อพี่ Rolling Stone Downbeat อะไรพวกเนี้ยเราก็ได้ข้อมูลพวกเนี้ย Jazz Abstraction อะไรเงี้ยมันก็ได้ข้อมูลเลยที่เราอยากได้โดยแบบเราไม่ต้องไปซื้อไงแล้วก็แบบว่าเออมันก็สนก็เพลินดีอยู่กับข้อมูลสนุกดีได้รูปได้อะไรมาใช้กับแฟนเพจบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็สนุกดีครับไม่ค่อยได้ส่องเฮ้ยมีคนฟ้องด้วยสิทธิ์เช็คหน่อยไม่อะไรก็พูดไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอย่าพูดแค่นี้แค่นี้แต่เราไม่ค่อยงามเรื่องเนี้ยไม่ได้จีบใครอะไรไงบ้างแชทนะแชทจีไม่ต้องใช้เฟซบุ๊กสี่ก็ไม่ต้องใช้เฟซบุ๊กใช่ไหมเออไม่ยังเป็นเนาะใช้เฟซบุ๊กก็ได้ไม่เป็นแต่มีก็ดีนะซุ่มๆครับไม่ส่องก็สิทธิ์ว่างเดี๋ยวพี่ไอ้นึงคำตอบเดี๋ยวเช็คให้นะฮะไอ้นึงมีคนทักมาว่ามีคนตอบอะไรอย่างเงี้ยหรอตอบก่อนเงี้ยหรอตอบผิดตอบถูกอะไรเงี้ยมีคนตอบผิดด้วยเหรออ่ะไม่รู้ไงต่อว่าเป็นโจ๊กให้จบก็ไม่รู้ไปไงต่อเรื่องโจ๊กเลยจบแล้วก็จบเลยใช่ไหมก็แค่นี้ไปทำงานด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบบว่าซื้อของอะไรซื้ออะไรเราที่ผมชอบเรื่องรองเท้ารองเท้ากางบ้านรองเท้าการเกงยีนรองเท้าแต่งตัวไม่ใช่รองเท้าผ้าใบตอนที่ผมออกกำลังกายไงฮะก็อยากได้รองเท้าที่มันหยดกระล่อนเรื่อยไอ้เหี้ยผมก็แบบว่ามีเพื่อนผมก็ชอบเรื่องรองเท้ามากเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเป็นคนที่รู้มากเรื่องเนี้ยก็จะรู้หมดว่าไอ้นี่รุ่นนั้นรุ่นนี้มันต้องยังไงแจ็คเพอร์เซลมันต้องเป็นชักเทเลอร์ต้องรีโปรดักต์70นะอย่างอื่นจะต้องไม่ใส่อะไรเงี้ยเราพบว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้ผมอยากไปซื้อแจ็คเพอร์เซลใส่ไงพี่ครับคู่ 6,000 8,000 นี่นะไม่มีแบบว่าสมัยเราใส่ 2,000 อะไรเงี้ยไม่มีแล้วนะถ้าจะซื้อของจริงอ่ะต้องแบบ 6,000 8,000 แล้วแล้วแจ็คใส่แล้วมันหนักอ่ะใช่มันถูกดีไซน์มาให้เป็นแบบนั้นเดินแล้วเหนื่อยหัวเหอมันจะใหญ่หนายาวเนี่ยนั่นสอยไปยังยังไม่มีตังค์แพงเนาะมันเหมือนแบบว่าต้องมีรุ่นที่แบบไปซื้อที่สยามเท่านั้นถ้าไปตามร้านจะไม่มีรุ่นนี้อะไรเงี้ยซีเล็กทีอะไรทุกอย่างนึงฮะมันมีผ้าไม่เหมือนกันมันมีอะไรเงี้ยผมเคยพยายามจะซื้อแจ็คพาเซียวอยู่นะหนังคนละแบบพอเห็นรูปในหลวงไงใช่แล้วก็ดูรูปในหลวงคืออะไรรูปในหลวงที่ท่านหัวก็ใส่แจ็คพาเซลมีทั้งแจ็คพาเซลทั้งเออร์นิสุกะท่านใส่นำสมัยมากบอกว่าต้อง7รูอะไรเงี้ยเหรอดูถ้า6รูนี่ฮึใส่ได้เลยเห็นใครใส่6รูก็เดินไปฮึใกล้ๆทีอันนี้มันคือตามร้อยพระบาทเหรอฮะที่บอกว่าเห็นพระเจ้าอยู่หัวใส่ไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมอันนี้เป็นค่าโรงพยาบาลนะผมก็ไปแต่ดูสนุกสนุกเพลินเพลินดีเอาสิทธิ์ถ้าหมดนะนะโจ้ถ้าพร้อมก็เชิญหน่อยหมดฮะผมไม่ซื้อหรอกแพงเกินใส่ไม่ไหวโจ้ให้สิทธิ์แต่ตอนนี้เขาเซลนะเหรอแต่มันเป็นไม่ได้เซลแจ็คเซลชักเทเลอร์แบบเป็นชักเทเลอร์มันก่อนมันมีมันมีเซลอย่างนี้อยู่เหมือนกันเขาบอกคนไปเข้าคิวต้องแจกบัตรคิวอ่ะเป็นร้อยร้อยคนอ่ะไนกี้กับอาดิดาสอ่ะแล้วแจกคิวก็จะซื้อเหรอแจกคิวเพื่อเข้าไปซื้อของเซลล์เนี่ยพี่โอ้คนไปเป็นร้อยเลยลดราคาเดี๋ยวนี้มันมีคนเล่นพวกนี้เยอะมากใช่แล้วรองเท้าตัวนี้มันแพงมากเลยพี่มันมีอาดิดาสรุ่นอะไรที่แบบเป็นหมื่นๆอ่ะที่ไม่ต้องไปค้างล่วงหน้าเดี๋ยวนี้รองเท้ามันก็แบบ 5,000 แล้วนะออกสตาร์ทอ่ะ 4,000 แล้วนะพี่ไปนอนอีกคืออีกขยับไปอีกไม่เท่าไหร่ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้หลังจากอันนี้แพงไปหมดแล้วของนี้นะคือไม่ต้องเดินอ่ะแต่ใส่รองเท้าคนเอาคู่ละหมื่นนึงไม่ออกกางเกงยีนนี่ก็อย่างอีกอาณาจักรหนึ่งใช่ยีนญี่ปุ่นนี่แบบมียีนญี่ปุ่นแล้วพวกยีนแบบที่เขาเล่นกันไม่ใส่ด้วยซื้อไปเก็บใส่ไม่ได้มันเก่าผมเคยเจอคนพวกเล่นพวกนี้ที่เล่นคือว่ามันเป็นรุ่นหายากหรือก็สะสมไปพี่ไม่พูดถึงสายสะสมแต่อีกพวกหนึ่งเขาจะเล่นพวกเขาจะใส่พวกที่เล่นใส่เพื่อให้มันเกิดเป็นติดลายลายเขาเรียกว่าอะไรนะตีเฟดจับอะไรสักอย่างนึงให้ยีนเป็นลายเดี๋ยวซื้อไม่ต้องซักไงจ่อง
ใส่ให้มันลายมันก็จะขึ้นจากจังหวะที่เรานั่งเราพับขามันก็จะขึ้นเป็นลายนี่อย่างกับปอมพาเครื่องเลยนะโอ้โหแล้วดูยากพี่เกงยีนนี่แบบยากดูต้องดูว่าผ้าตีไปทางไหนของแท้ผ้าจะสั่งเป็นผืนไงฮะสองงานในเหล็กนี้พอใช้ได้แล้วนะ นอกจากแผ่นเสียงแล้วโอ้ไม่แต่ตั้งใจก็ดูแผ่นเสียงแหละก็ดูเข้าแบบพวกแฟนผมไม่กล้าเล่นพองนี้แหละพอรู้ว่าเดี๋ยวเขาไปเห็นแล้วยังไม่เห็นแล้วมันก็อยากได้หมดมันเราอยากได้ตลอดเวลาไงพี่รู้ใช่ไหมข้างนอกมีลำธารรู้ผมรู้เลยว่าไอแดดในอบอุ่นนะดอกไม้นี่กลิ่นหอมเหลือเกินรู้นี่กวางอ่ะแต่ดีนะอยู่ในถ้ำดีนะขนาดอยู่ในถ้ำมันยังเข้ามาหาผมเลยไอพวกกวางเนี่ยมันยังเดินข้ามลำธารมาเดินเข้าถ้ำไปมันไม่ต้องรอเราข้ามลำธารไปหรอกเดี๋ยวมันก็กล้าก้าวข้ามมาหาเราเองพี่น่ากลัวโอกาสเนี่ยน่ากลัวมีแต่เรื่องเสียตังค์ดูต้องแบบว่าก็เพลินดีดูคือผมเนี่ยช่วงนี้ต้องประหยัดมากนะผมด้วยครับผมก็ต้องประหยัดมากแล้วผมก็แบบขนาดว่าไม่ซื้อแผ่นเสียงอะไรเงี้ยนะอยู่แบบได้สักพักแล้วนะไม่อยู่วันหนึ่งเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นไม่อยู่วันเดียวเลยผมเผลอเข้าไปตามออกจากถ้ำผมเผลอตามลอยไปแต่ไปเรื่อยๆโอ้โหไปเจอเข้าเจอคลังแสงเข้าไปเจอร้านใหม่เป็นแบบไรจักไหมไม่ใช่ร้านก็ประมาณหนึ่งที่เป็นแบบเก่งมากเป็นแบบญี่ปุ่นที่ทำเองอะไรเงี้ยชื่อแอทิลิเย่ซาวานโนะอยู่ที่โอซาก้าคือวันนั้นเขาทำแผ่นเองมันทำแผ่นเสียงขายเองเหมือนนี่ป่ะเหมือนพวกดิสยูเนียนนี่ป่ะใช่แต่เป็นร้านเล็กๆเหรอแล้วเป็นบุพเพแจ้งอังกฤษโอ้โหอังกฤษด้วยอ่ะสั่งมาแล้วต้องประหยัดมากอยู่ในช่วงนี้ต้องประหยัดมากหวังว่าที่บ้านคงไม่ได้ฟังนะว่าช่วงนี้แบบมีการซ่อนอย่างดีเพราะมันเต็มเอียดไม่มีที่เก็บละสิยังยืนยันด้วยถ้ายืนยันได้ตอบว่ายืนยันหรือว่าจะขอรีเช็คก่อนเออพระพี่ว่ามันไอ้แผ่นเนี่ยผมโดนไม่เยอะว่าผมซื้อแผ่นถูกพวกแผ่นแบบมีคนหนึ่งเขาอยู่สวิตเซอร์แลนด์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็จะซื้อแผ่นที่นู่นอ่ะแล้วโพสต์ขายมันก็จะราคาถูกแต่ว่าเป็นแผ่นอังกฤษแผ่นเยอรมันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แผ่นใหม่ใช่ไหมใช่ฮะพวกสเปนพวกอะไรไม่ใช่เป็นแผ่นแบบ90อะไรเงี้ยนะพี่90แต่ว่าเป็นอังกฤษไม่ใช่เป็นเมกา90อังกฤษก็เจ๋งนะฮะใช่แล้วเขาขายประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างผมได้เอ็กซ์ตรีมอ่ะ2ชุดก็โมเดิร์นเวิร์ดเนี่ยแหละชุดโมเดิร์นเวิร์ดโพโนกราฟิตี้กับ3 Side of Every Story นิวยอร์กซิตี้สุดยอดมากจ่องเกิดว่าโอ๊ยฟังแล้วกรี๊ดเอาหมอนปิดหน้าแล้วกรี๊ดสายหัวอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรแซ่บเลยอ่ะเดี๋ยวนี่ฟังเอ็กซ์ตรีมหรือดูอะไรหรือทำอะไรหรือฟังอะไรเห็นนูโน่นึกถึงนูโน่อ๋อนูโน่ฉันขอดฟังเบอร์ไซฟิวผมได้ไม่แพงว่า800เฮ้ยเป็นพวกออริจินอลใช่ไหมใช่อาจจะเป็นอังกฤษเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบแกลลี่มัวอะไรเงี้ยผมก็ได้แถวนั้นแกลลี่มัวสติลก็ดูดูเล่นพี่แหลมไม่ได้สู้ไม่ได้พี่แหลมเล่นสติลก็ดูแค่ไม่ได้คิดก่อนแค่นั้นแหละเล่นจี๊ดกว่าอ่ะไปเล่นเฟซบุ๊กประมาณนี้นะประมาณนี้จบนะแล้วเรื่องเวลาล่ะเรื่องเวลาคุยได้ไหมเรื่องเวลาเวลามาช้าเนี่ยคุยได้ฮะเออทำผมทำงานครับเนี่ยวันนี้ทำงานใช่ฮะช่วงนี้จะมีต้องมีถ่ายงานวันที่21ยุ่งมากแล้วก็ต้องถ่ายเครื่องดื่มยี่ห้อหนึ่งฮะแล้วมันต้องมีวิธีที่แบบเครื่องดื่มนี่มันต้องเปลี่ยนสีได้อะแล้วเราต้องทำให้มันเปลี่ยนสีเป็นรายการสดอะไรเงี้ยต้องมานั่งจับเวลาทดลองกันว่ามันต้องให้ได้เวลาเท่านี้ทำยังไงให้มันเปลี่ยนพอดีทันอะไรเงี้ยฮะมันก็ยากอยู่เหมือนกันเตรียมตัวเพื่อเรียกพีโพใช่ยากจะถ่าย21นี่ละจะมีงานที่21ก็ดีนะฮะการพีโพก็ทำให้การทำงานจริงมันจะสะดวกนะนี่ไงหลุมใช่ไหมหลุมอีกอ่ะตอนนี้มันถากปากหลุมอยู่หลุมอีกอ่ะจังหวะนี้มันจังหวะก้าวลงไปแล้วก้าวลงเราเกือบจังหวะมันถากปากหลุมเนี่ยเราจะแบบไม่เป็นถูกต้องไงการพีโพพี่เหมือนมันโยนอาหารล่อจังหวะนี้มันถากปากลมมันค่อยๆโยนมาตามมาทำงานจริงมันก็จะแบบเหมือนเราจะรู้ว่าเราต้องถ่ายยังไงนะมันต้องมีจังหวะดีเก่าไม่แต่ว่าอย่าให้ผิดหวังนี่ไอ้ครึ่งชั่วโมงที่มันเลทเนี่ยประมาณ27นาทีที่เลทเนี่ยน้องโทษครับก็ทำก่อนหน้านั้นก็ได้ป่ะเหมือนว่าสมมติเราเริ่มพีโพทำได้บ่ายถ้าเราพีโพเที่ยงครึ่งเราก็ทันป่ะ
เที่ยงครึ่งเขาเอาตู้มาให้ไม่ได้อ๋อเหรอต้องใช้ตู้แช่เฮ้ยพอดีมันลงตัวมันดูแบบว่าเอ๊ะมันเหมือนเวลาเนี้ยคือผมชอบขึ้นมาตอนบ่ายสามไงผมจะขึ้นมาชั้นบนเนี้ยตอนบ่ายสามผมกะแล้วตอนเจอผมบ่ายสามก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะก็ดูเป็นมิดแบบนี้มันอย่างนี้มาทำอย่างนี้ล่ะแล้วก็แบบมันไม่มีบ่ายสามห้องเนี้ยคือเวลาใครมาสัมภาษณ์ผมแล้วขอถ่ายรูปห้องจัดรายการได้ไหมผมจะนัดเวลาเนี้ยเพราะถ่ายได้ห้องมันจะว่างคือเวลาอื่นดีเจเขาจะใช้งานตลอดเราจะใช้ไม่ได้เออแต่ว่าใครอยากจะถ่ายรูปผมในห้องจัดรายการมาบ่ายสามห้องมันจะว่างแล้วไม่ต้องรีบมากนะเอาไฟเฟยมาเซตกันได้เลยแบบว่าโอ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแล้วผมก็จะไปสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ไปสักสองตัวแล้วกันมันจะได้แบบตัวเดียวเนี่ยมันเร็วไปไม่ทันไปกดดันทีมงานเขาด้วยไม่หมายถึงว่าเรื่องถ่ายนั่นเสร็จไปแล้วถ่ายเสร็จไปแล้วผมไปนั่งสวดมนต์สวดมนต์กลับมาก็ค่อยมาดูว่าดีเจชิปบ่ายสามมันมาอย่างไรเงี้ยมันเวลาที่มันมาตรงกับมาจะมาเนี้ย27นาที22ถึง27นาทีประมาณเนี้ยแถวๆเนี้ยคือเหมือนมันล็อกไว้แล้วผมก็เลยแปลกใจว่าโอ้เว้ยวันบ่ายสามวันธรรมดาวันบ่ายสามมันจะช้าประมาณนี้เออวันนี้สามทุ่มมันก็ยังช้าประมาณนั้นนี่มันทามแบบมันล็อกเวลาไว้เลยเนาะมันแบบมันเป็นคนตรงไปตรงแบบก็เลยสม่ำเสมอแล้วมาถึงพี่คิดว่าคนมาช้าคนที่มาช้าแบบแล้วเดี๋ยวนี้มีกล้องเนาะคนก็เห็นว่าห้องเปล่าเนาะเออแต่ว่าดีเจที่มาช้าหรือคนที่มาทำงานสายโดยทั่วไปพี่คิดว่าอาการจะเป็นยังไงลนรีลนแต่นี่ปฏิบัติลนลานเข้ามาสิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับโจ๊กมันใจเย็นพอที่มันสั่งก๋วยเตี๋ยวแม่งลงนั่งกินก๋วยเตี๋ยวตอนบ่ายสามครึ่งเตี๋ยวอะไรก็เตี๋ยวอะไรเตี๋ยวอะไรวะเตี๋ยวรัดหน้าเตี๋ยวรัดหน้าแองกินด้วยความใจเย็นแบบอย่างแบบไม่อันนั้นคือผมจะรัดหน้าอะไรวะรัดน้ำหมูรัดหมูเหมือนกับเวลากินเนี่ยผมจะเปิดไมค์แล้วผมจะทักคนผู้ฟังแล้วแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ตั้งเพลงไว้สองเพลงแล้วก็ออกไปทานข้าวนั่นไงไม่ใช่ว่าแบบมาถึงแล้วยังไม่กินข้าวกว่าจะจัดอย่างนี้ไม่ใช่มันเหมือนกันเลยคือว่ามึงพูดก่อนแล้วไปกินแค่ว่าไม่ได้แบบว่าเลือดเย็นขนาดว่ารอไปคุณผู้ฟังผมกินราดหน้าก่อนไม่ได้เลือดเย็นขนาดนั้นราดหน้าหมูแล้วไม่รีบนะผมดูโจ๊กกินผมคืนยืนมายืนดูมันกินสัก3ครั้งได้ละไม่รีบขึ้นมาดูเลยอ่ะมันขึ้นมาดูจริงๆอ่ะนะโจ๊กดูจริงแต่ตอนดูไม่ได้การเนี้ยก็มาแค่ได้แต่ผมแบบสนุกก็ไม่ได้อะไรนี่หว่าก็ถากปากหลุมอ่ะเราก็ถือว่าเออมันเป็น1ในกระบวนการถากปากหลุมของมันพวกเราจะไม่ลงกลก็ไม่คิดว่ามันจะจำแล้วก็มาพูดอย่างเงี้ยจำทั้งนั้นอ่ะไอ้บงไอ้บูมลงเรียนเดียวกันหมดคือหมูเนี่ยแล้วปองนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเฮ้ยมันเก็บข้อมูลเดินขึ้นมาเปิดประตูว่าแต่เย็นแต่เย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบแต่พี่ขยี้ก่อนไม่ต้องเปลี่ยนบอกหมูมันตายมาแบบรับรองคุ้มโจ๊กไม่ได้แบบก็เรียกว่าไม่ได้ทูฟฟอร์แกรนเทดอะไรคือแบบกินจริงกินจังละเลียดกินกินแล้วให้ความเคารพกินเร็วไม่ได้ร้อนเลยร้านหน้าจ่อย่อยไม่ดีระบบย่อยไม่ดีต้องค่อยๆเกณฑ์แล้วร้านหน้ามันร้อนด้วยอย่างเราพูดดีไงพี่กินรีบไปก็ไม่ใช่พูดดีมันมีของหวานตบด้วยนี่เข้าทางมันทุกอย่างช่วยเอาขุดอ่ะโอ้ยบอกแล้วว่าให้เอาจอบวางลงจากมือของหวานซื้อตอนนั้นแต่ยังไม่กินจะกินตอน6โมงเนอะมากินกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่ใช่ไหมต้องกินตอน6โมงต้องกินหวานได้กินตอน6โมงจัดเสร็จแล้วค่อยกินก็สรุปว่าตรงเวลาเนาะตรงเวลาทำอะไรเหมือนเดิมทุกครั้ง3ทุ่มมันยังมาสายได้ขอโทษแล้วไงก็ไม่ได้ว่าอะไรอธิบายให้ฟังว่ามา15นาทีไม่ได้ว่าอะไรบ้าเลยวะว่ามา15นาทีแล้วล่ะเอาเข้าเรื่องหนังอ่ะได้ครับได้ครับครับพี่จ้อยว่าไงครับพี่ดูว่า2เรื่องครับผมพยายามให้มันพ้นๆตัวผมไปก่อนไอ้ก่อนเรื่องหนังเรื่องบอลหน่อยมั้ยบอลหน่อยนะโอ้เมื่อวานผมไม่ได้ดูเหมือนกันเลยลืมผมก็ไม่ได้ดูดูไฮไลท์ดูนัดแรกดูนัดแรกเออใช่นัดแรกจ่องดูจำได้แล้วลืมดูนัดสองเฉยขึ้นมานั่งดูยังงงเลยปกติดูบอลไทยไม่เคยเจอจ่องไงใช่เรามันทีมวอลเล่ใจเราเป็นทีมวอลเล่พอดีกระแสมาบอกว่านัดชิงแล้วเราต้องดูหน่อยแต่เราแอบดูมาหลายแมตช์แล้วเหมือนกันนะแต่แอบดูนิดๆหน่อยๆนะเมื่อวานลืมเพราะมัวแต่ดูอะไรนะ Fourth Awakening ย้อนอะย้อนผมเมื่อวานมันฉายตั้งหกโมงเช้า
เออเห็นเขาบอกมันฉาย7ภาครวดเหรอ HBO อ่ะ HBO แล้วเมื่อวาน Fast Break นี่มันพรีเมียร์คือตื่นเต้นดูบอลเบิร์นไม่ดูด้วยหมายว่ารู้ว่าบอลมันมีซีซั่นพาเลทกับเชลซีรู้แค่นี้ลืมไปแล้วว่ามีบอลไทยมีบอลไทยโอ้ก็ไม่ได้ดูถ้าไม่มีอย่างงั้นก็ไม่มีอะไรป่ะไม่ได้ดูอ่ะไม่ได้ดูก็คอมเมนต์อะไรไม่ได้ผมได้ดูไฮไลท์อ่ะเป็นไงฮะก็เราก็บุกกันนะเขาก็อุดแล้วก็พยายามถ่วงเวลาแล้วเราก็มาได้ท้ายๆครึ่งแรกอ่ะก็มีดวงอยู่นิดนึงเหมือนกันคือเปิดแล้วไปเด้งมาโดนตัวเราเข้าเห็นรู้แต่ไอ้ตรงที่หน้าพูดถือหลังเนี่ยยิงเข้า 1-0 เนี่ยทำไมฮะมันมีคนจุดพุซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรมากแล้วก็โดนจุดพุในสนามของสมาคมต้องโดนเขาห้ามเนาะเขาห้ามห้ามอยู่แล้วครับพุห้ามแล้วก็จุดนักจุดดูรูปบางมุมมันดูน่ากลัวเนี่ยเพิ่งอ่านเลยว่าสมาคมเขียนจดหมายออกมาบอกว่าทำอย่างเงี้ยสมาคมโดนปรับ 700,000 บาทอืมเนี่ยยังดีจะไม่กลัวจะโดนหรือว่าอาจจะโดนห้ามเออห้ามไม่แข่งบ้านเราในการคัดเย้าอะไรเงี้ยเพราะห้ามแฟนเข้าแฟนบอลเข้ามาดูเสียประโยชน์เสียคิดอะไรก็ไม่รู้เขาก็ห้ามแล้วนะคราวก่อนก็เคยมีใช่มั้ยพี่แล้วก็ห้ามไปทีมแล้วนี่ใช่ป่ะมีก็กลุ่มนี้แหละทีแรกผมได้ยินว่าจุดปูอ่ะแต่ไม่นึกว่ามันเยอะอย่างนั้นเขาเรียกโยบุญน่ากลัวผู้ไฟผู้ไฟน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวควันโมเอาท่าของกองเชียร์เอาท่าไทยแลนด์อ๋อชื่อกองเชียร์เขาแหละเอาท่าไทยแต่เรามียูทีพนักงานเราไปดูเยอะนะคุณเจดคุณเบิร์ดอะไรอยู่ในสนามสองคนนี้ไปเอาท่าเปล่าไม่รู้น่าจะแบบว่าไม่เอาท่าไม่เอาถ้าไม่ให้พวกนี้แต่เราน่าจะดีกว่าอยู่แล้วเราดีกว่าแล้วก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วพอเริ่มต้นครึ่งหลังนิดนึงเราก็ได้2กระทั่งวันที่เราแพ้มาผมว่าเราก็ดีกว่า มี75นาทีที่เราดีกว่าแต่พอโดนยิงแล้วมันยุบยุบโดนใกล้ๆกันติดๆกันแล้วยุบพลาดอะไรเงี้ยหรอมีจังหวะพลาดเล็กน้อยอะไรอย่างงี้ป่ะเรียกว่ามันยิงแฉลบเข้าอย่างเงี้ยลูกนี้มันถอดใจนะแล้วก็พักนึงก็เสียเร็วอะไรเงี้ยคือแบบแล้วก็เร่งไม่ขึ้นแล้วว่าลูก2เราฝีมือลูก2เราดังเลยนะครับคนที่ยิง2ลูกวันนี้แต่จริงๆต้องชมชนะทิพย์ชนะทิพย์จ่ายฉลาดคนยิงมันศูนย์หน้าอุบลคุณอะไรนะปีโป้ปีโป้คือเราเริ่มที่เราแอบเริ่มดูเราเห็นคนนี้เล่นชอบคนนี้เราโหนี่มันใหญ่คือมันใหญ่มากพี่ใหญ่แบบเขาบอกว่ามีความคล้ายๆคุณบัวขาวก็หน้ามั้งแล้วความล่ำเขาเรียกว่าแฝดบัวขาวความล่ำเห็นบัวขาวมานั่งดูอะไรเงี้ยคือปกติเราเคยมีกองหน้าตัวใหญ่แบบนี้ในอดีตก็จะแบบถ้าใกล้อดีตไม่ไกลมากก็เช่นแบบวอลลุสิมาคาเงี้ยใหญ่แต่ว่ามันก็ไม่ล่ำอย่างนี้ไม่ล่ำขนาดนี้มีแบบนี่มันใหญ่แล้วแต่ว่าโย่งมันจะไม่เร็วไงอันนี้เร็วใช่ไหมคนนี้เร็วใช่ไหมอันนี้มันมีความเร็วเร็วแข็งแรงมันพาบอลไปได้คือปกติพวกตัวใหญ่มันจะเล่นพักบอลไงมันจะแบบว่าพิงนู่นพักเพิกอะไรอันนี้มันแบบคลองบอลแล้วมันลากจุ๊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 กกระชากได้ด้วยโอ้ดูทรงไว้น่าเป็นนักบอลแบบนั้นเออเราเห็นมันเล่นเราตกใจว่ามันเล่นอย่างนี้ได้ด้วยไหมอะไรเงี้ยก็เมื่อวานลูกสองเขาก็โชว์ความคล่องอ่ะพอจ่ายมาให้แล้วเขามีเวลามีพื้นที่เขาก็ล็อกแต่งแล้วก็ยิงเราดูแมตช์ก่อนเราได้เห็นชนะทิพย์จ่ายสวยเนาะเราดูแมตช์หน้าก่อนหน้านี้ที่เขาเล่นกับใครไม่รู้เขายิงได้เนี่ยนะคุณปีโป้เนี่ยนะประตูแรกในทีมชาติเขาคนไปสัมภาษณ์เขาหลังแมตช์เมื่อไงฝากน้องคนนี้ไว้ด้วยในดวงใจนะครับอะไรเงี้ยอ่อนอ่อนพูดใจจองเลยรักเลยน้องรักเลยรับฝากไว้แต่ว่าฝากเลยผมดูเขาก็พูดดีนะคุณปีโป้ที่บอกว่าเป็นฮีโร่อะไรเงี้ยบอกฮีโร่คืออะไรนะฮีโร่เขาทั้งทีมฮีโร่มันฮีโร่มีแต่ในนิยายไม่ยายถ้าไม่มีทีมผมก็ยิงไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยตอบดีนี่พวกนี้เรียนมาเป็นนะเป็นคนไทยเราพูดจาน่ารักนะโค้ชก็พูดดีโค้ชก็พูดจาดีเขาพูดว่าอะไรโค้ชก็พูดว่าถวายจะถวายถ้วยในหลวงรอ9แล้วก็ถวายในหลวงรอ10ด้วยแต่เขาใช้คำอีกแบบนะผมจำไม่ได้ซึ่งเป็นคำที่ดีใช้ดีแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงเคลื่อนสไตล์พี่พิโก้เวลาพูดเรื่องเนี้ยน้ำเสียงก็จะเคลื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตามมาตรฐานเพราะจริงเราก็ชนะมาทุกแมตช์เนาะเราก็ต้องเกือบ3ใช่ไหมฮะเรายิงลูกโทษไม่เข้าใช่ที่เราเสียลูกโทษไม่เข้าคือเราชนะอินโดไปแล้วด้วยรอบแรกเนาะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าตามมาตรฐานในอาเซียนเราควรจะชนะนะเราต้องชนะแชมป์อย่างเดียวอ่ะคือเรามันเหมือนเป็นทีมกึ่งอ่ะอยู่ระหว่างอาเซียนกับเอเชียคือดีไม่ถึงเอเชียแต่ว่าดีกว่าอาเซียนอ่ะเราติดอยู่ตรงกลางเนี่ย
เมื่อวานนี้เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าไอ้รอบชิงไปแพ้แล้วกลับมาชนะได้ก่อนหน้านี้เป็นแพ้ไม่เคยครั้งแล้วไม่เคยกลับมาได้เลยไม่เคยกลับมาได้เมื่อผมดูวันที่แพ้ผมก็รู้สึกว่าไม่น่ากังวลเพราะเราดีกว่าเราดีกว่าวันครั้งวันที่แพ้เรายังดีกว่าไม่น่ากังวลเมื่อวานจริงๆจะหวาดเสียวตอนอึดอัดหน่อยช่วงต้นน่ะช่วงต้นที่ยังไม่ปลดล็อกอ่ะอ๋อตะกอ0 0ใช่ไหมมันก็กดดันอยู่พอมันเป็นแมตช์อเวโกมั้ยฮะทีอเวโกฮะงั้นเรา1 0แล้วก็ชนะแล้วใช่มั้ยครับพอมันเป็นบอล2แมตช์ในทีมที่เหนือกว่าก็เป็นรองมันต่างกันเนาะวันนั้นอินโดเขาเล่นเหมือนบอลนัดชิงนัดเดียวอ่ะเขาคือบ้านเขาเขาคิดว่าต้องชนะไว้ก่อนนะซึ่งก็ถูกต้องของเขาอ่ะทีเนี้ยมันมีแมตช์2ไงมันมีแมตช์2ไงแล้วสิ่งที่อินโดถ้าใครได้ดูรอบรองหรือได้ทราบข่าวรอบรองมันคืออินโดก็พลิกไงคืออินโดก็ดูในสถานการณ์ที่เป็นรองแล้วก็พลิกกลับมาชนะแล้วพลิกกลับมาเข้ารอบได้ก็คราวนี้อินโดจะเดินเข้ามาเล่นแมตช์ที่2ในความรู้สึกที่ต่างจากทุกครั้งในชีวิตก็คือกูไม่เป็นรองว่ะกูนำอยู่แล้วอินโดก็จะเล่นไม่เหมือนเดิมอ่ะผมคาดไว้อย่างนั้นนะคาดไว้อย่างนั้นเพราะมันนำอยู่แล้วครั้งนี้ทำไม่ถูกไงเอาไงดีคือเขาไม่เคยอยู่บทนี้ไงเล่นจะเล่นยังไงเพราะมันต้อง90นาทีนะเอาไงวะโจ๊กกูไปจอยควางแว่นน่ะโอ้โหแอคติ้งไปใหญ่แล้วจ๋องโอ้ไม่ไหวนะแอคติ้งกับทุกคนยังไม่ได้แอคติ้งกับทุกคนยังไม่ได้พี่ต้องแบบว่ามีคนไม่เป็นอย่างนี้บ้างโอ้โหเล่นใหญ่ด้วยประสิทธิภาพของกล้องเล่นใหญ่ด้วยเพราะมีกล้องเนี่ยเต็มเหนียวทุกคนเลยอ่ะไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คืออะไรชินาบหัวโอ้ยจ้อยเว้ยก็เลยคิดว่ามันจะเล่นได้ไม่เป็นของตัวเองแล้วเราจะแบบคือเกมอินโดมันน่าสนใจที่ผ่านมาพึ่งจริงผมว่าเป็นทีมที่เล่นบอลสนุกมากเลยนะคือยิงได้ทุกเกมเล่นบอลสนุกแล้วคราวนี้มันเล่นแบบตัวเองอยากเป็นแชมป์เนี่ยมันจะเล่นยังไงมันจะเล่นแปลกกว่าเดิมแต่วันที่เล่นที่เราชนะที่เราแพ้อินโดเขาบุกใส่ป่ะหรือเขาก็เล่นรับสวนกลับเขารับสวนกลับทั้งแมตช์อ่ะเขารับสวนกลับทั้งแมตช์น่ะแล้วบอลก็อยู่กับเราอ่ะคือเขาจำเป็นต้องรับเพราะบอลมันอยู่กับเราไงพอบุกสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้บอลมันอยู่กับเราจะแย่งยังไงคือพอแย่งบอลไม่ได้มันก็ต้องตั้งรับบ่อยปกติแล้วก็ใช้ความเร็วของกองหน้าความใหญ่ความเร็วอะไรเล่นเกมเข้าบอลหนักหน่อยเข้าบอลหนักมากบอลหนักมากคือก็ว่าเขาไม่ได้นะเขาเป็นรองเขาต้องโค้ชก็ต้องสั่งมาให้เล่นหนักเขาจะมาเล่นนุ่มนวลได้ยังไงบอลเป็นรองต้องเตะขู่นะเตะขู่ทั้งในเกมนอกเกมมันก็ใส่หมดแหละเมื่อวานมีลูกปัญหาใช่ไหมฮะมีใบแดงอ๋อนั้นแดง 100% คือเราเปลี่ยนตัวจังหวะเราขอเปลี่ยนตัวช่วง90กว่านาทีแล้วเราเปลี่ยนตัวตามแทคนิคเพื่อค่าเวลาแล้วก็ทำลายจังหวะที่เขากำลังบุกกำลังบุกด้วยแล้วมีผู้เล่นอินโดคนนึงแบบว่าหลุดอ่ะผมเห็นอยู่ว่าเบอร์3ฟิวขาดลูกบอลมันอยู่เตะบอลอัดใส่ไอ้สตาฟกับตัวสำรองเราเตะแบบบอลตู้มเข้ามานี่เลยผมเห็นคลิปตรงนี้นิดนึงก็เห็นก็ไปชี้หน้าอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยฮะโอ้ยนี่คือโดนแบนนะอย่างงี้ต้องโดนถึงขั้นโดนใบแดงเลยเหรอฮะทำไมฮะมัน2ทีอ๋อมันท่านนี้มันเหลืองไว้อยู่ไม่ใช่หมายถึงว่าจังหวะที่มันมีปัญหาเนี่ยแดงได้ไหมแดงได้จ่อไม่มีน้ำใจนักกีฬาหรออ๋อจังหวะแต่เหลืองก็ได้จ่อมันทำไปทีนึงแล้วแบบทางสตาฟเราก็เหมือนกำลังจะมาเข้ามาคุยอะไรมันเตะอีกทีนึงมันเตะ2ครั้งอ่ะ2ครั้งมันเหลืองก็ได้จ่อเวลามันจะหมดแล้วจริงๆแล้วอะนะคือมันก็ไม่ได้กระโดดต่อยคนหรอกมันเตะซ้ำด้วยเหรอมาซ้ำมาสองทีมันเดินให้อวัยวะเพศใช่เดินให้วะเพศด้วยลงไปด้วยตอนออกนอกสนามไปแล้วอะแล้วกองเชียร์เราโห่ก็ต้องโห่แล้วมันคุมลมไม่อยู่นะตะบะแตกถอยแต่ก็ไอ้นี่ถอยกว่าจุดพูอะจุดพูน่าเกลียดเดือดร้อนหลายฝ่ายนะวันนี้ไม่รู้เพื่ออะไรไม่รู้เพื่ออะไรไม่รู้เพื่ออะไรนอกจากจะโชว์ออฟมันไม่มีประโยชน์ใดๆผู้ไฟในสนามจุดไม่ได้ครับไม่ได้แล้วจริงๆเขาห้ามเข้าด้วยไม่ได้ครับตรงนี้ก็แบบว่าเดี๋ยวจะว่าไปไม่ผิดใหญ่ขนาดกฎหมายนะผิดโดนจับนะแล้วก็มีคนมาแบบว่าคนที่อยู่ในกลุ่มคู่จุดพลุใช่ไหมฮะที่มาเพสมาโพสเฟซบุ๊กอะไรอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรเงี้ยเขาก็จุดอย่างนี้ทั้งโลกเอาต้ารู้อย่างป่ะพี่เขาจับได้นะ
แต่มันดูก็ดูผู้มันใหญ่เหมือนกันเนาะโอ้น่ากลัวเลยนะดูแบบเขาไม่ได้ยังไงนะก็สงสัยเนาะก็เจ้าหน้าที่ตรวจตากันยังไงโยนเข้าไปอย่างนี้หรอหนูไม่รู้เหมือนกันอ่ะดูมันเยอะอ่ะที่แรกเราก็นึกว่าเข้าไปได้ก็นึกว่าเป็นพลุแบบตกไม้ไฟอย่างเงี้ยเห็นโอ้โหอันนี้แบบมันงานภูเขาทองชัดๆอันนี้คือแบบน้องเบคไรฟลี่ติดเกาะฉลามมันใช้พลุอย่างเงี้ยแหละใช่ถึงจะเห็นอ่ะแต่พี่จะบอกว่าไอ้ลูกเตะอัดเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะทำทีมเราทำไปเมื่อแมตช์ที่แล้วอ๋อเหรอเอาเหรอไม่รู้คือช่วงท้ายเกมที่เราพยายามจะบุกตอนเราสกอร์เป็นรองเขาโยนลูกบอลมาพร้อมกันหลายลูกทำให้เราเล่นไม่ได้เราไม่ได้โยนแบบนี้เราไปทำเลยไม่ใช่จักริงไม่ใช่จักริงอ๋อเหรอเราเตะเราไปทำเราเตะบอลทิ้งลูกนึงเราเตะบอลทิ้งแต่เราเตะทิ้งแต่ก็ทิ้งแบบเหมือนที่มันทำก็คือแบบผิดเตะทิ้งก็ผิดใช่ไหมบอลครับผมคิดว่าเตะแรงเกินไปเหมือนกันก็คือเตะใส่อะไรสักอย่างเตะแบบไร้น้ำใจนะเราไม่เห็นเตะไร้น้ำใจแบบหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่เราเตะแรงอ่ะแต่ไม่ควรเตะอย่างแรกผมเลยไม่แน่ใจว่ามันก็เขาเอาบ้างมึงทำกูทำเปล่าอะไรอย่างนี้นะถ้าผมเห็นไม่ผิดนะผมว่าผมเห็นสิ่งนั้นช่วงท้ายเกมอย่างนี้เลยบอลเข้ามาหลายลูกเพื่อเหมือนจะถ่วงเวลาแล้วบอลรู้สึกอย่างนั้นมั้งเพราะเตะคืนไปซึ่งผมว่าเตะแรงใครว่ายังไงว่ากันมาอันนี้ผมไม่รู้อันนี้เท่าที่ผมเห็นอย่างนั้นครับไม่ได้ดู2เกมเลยแล้วก็เบอร์เดียวกันเบอร์3อ่ะธีรธรบุญมาทันลูกแบบนี้เลยก็เลยแบบว่าไอ้เขาทำไม่ถูกนะเขาก็ทำไม่ถูกนั่นแหละแล้วก็เรื่องแบบนี้มันก็ต้องดูรวมๆก็ไม่ได้มีขาวมีดำสักขนาดนั้นเนาะอย่างไรก็ดีชื่นชมซิโก้เนาะยินดีด้วยยินดีด้วยที่ทำให้นักบอลดูมีสติปัญญาด้วยเพราะแมตช์แรกเห็นคือแมตช์ที่แล้วผมไม่ได้ดูแมตช์เมื่อวานไม่ดูแต่แมตช์แรกมันเห็นอินโดเล่นนอกเกมแบบหนักมากอะแต่แบบนักบอลนิ่งแบบไม่โตต่อนิ่งแบบจุดเดือดต่ำแบบไฟไม่ติดอะพี่ซึ่งอันนี้ผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติซึ่งแบบโอ้โหนี่ชื่นชมเป็นเมื่อก่อนนี่โอ้โหเลยบอกว่าจริงๆนักบอลเข้ามาขนาดนี้แล้วหรือกองเชียร์เนี่ยกองเชียร์ฮะนะพัฒนาจิตใจตามไปด้วยโตกันหน่อยโตกันหน่อยคนภาคด้วยโอ้แต่นี่ได้ยินมาอันนี้ได้ยินคุณซิโก้สัญญาจะหมดแล้วนะฮะยังไม่ได้รับการต่อสัญญาด้วยคนภาคก็ด้วยเลิกภาคเข้าข้างซิโก้ก็จะให้ความรู้กับถ้าไม่ต่อก็เข้าใจได้อะไรเงี้ยก็พูดก็มีให้สัมภาษณ์ประมาณอย่างนี้เนาะก็ไม่ก็อยากให้ต่อนะเพราะว่าจะก็จะไม่เห็นมีใครจะเหมาะกว่าพี่ติโก้ตอนเนี้ยไม่รู้เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าอยากทำยาวแค่ไหนก็อยากให้คือเราก็อยากให้ทำต่อแหละคือไอเหนือกว่าอาเซียนมันเห็นแล้วล่ะแต่ว่าอยากไปเป็นทีมชั้นนำในเอเชียมันต้องทำอีกเยอะเหมือนกันแล้วถ้าจะทำต้องทำยาวๆแกปตัวนี้กว้างกว้างมากจะทำต้องทำยาวจะให้เวลากันหรือเปล่าเดี๋ยวก็ดูแล้วกันเนาะเอาละเรื่องฟุตบอลหมดเรื่องหนังครับจ้าพี่จ้อยดูอะไรมาครับ2เรื่องอย่าเคลี้ยงเกี่ยวเคลี้ยงแว่นอย่าเคลี้ยงแว่นใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นน้องน้องน้องโจ๊กโจ๊กเป็นน้องโจ๊กเป็นน้องโจ๊กเป็นน้องรู้จักมา10กว่าปีแล้วโจ๊กเป็นน้องรู้จักมา10กว่าปีแล้วไม่ทําอย่างงี้กลัวไม่ต้องกลัวจ้ารู้จักจ๋องมา27ปีไม่อ่ะดูอะไรมาจ๊ะดูลบวันจ้ะอีกเรื่องนี้ต้องอาศัยกันทันทีเรื่องจ้ะอีกเรื่องเป็นหนังแผ่นจ้ะเรื่อง Starlack 17 Starlack Star Wars Starlack เรียนแบบหนังเรียนแบบกับหนังต้นฉบับเจอกันเนี่ย Starlack ไม่เคยได้ยินเลยอุ้ยเป็นหนังที่อยากดูมานานเลยยักษ์นั่นแหละครับ2เหมือนกันฮะStarlack 17ลบวันดูด้วยกันด้วยทั้ง2เรื่องยืมแผ่นพี่จ้อยมานะNocturnal Animal โอ้ยไม่ดูกับลูกวันโอ้ยกล้าดูวะกล้าโอ้โหโอ้ยเกลือแก้วดูเรื่องนี้กล้าเลยดูมาเรื่องเดียวเลย2รอบฮะโอ้นี่ซ้ำใช่2เลยเหรออันนี้ซ้ำผมมาลบทูเฮ้ยซ้ำเลยเหรอจ๋องซ้ำเลยซ้ำซากโอ้ยสุดยอดอ่ะแน่มากซ้ำซากเดอะฟอสเนี่ยถ้าพุ่งพลาดจิกเบาตัวจิกหนึ่งเรื่องที่เราดูเหมือนกันโรกวันนะไอ้บทหนังจะน้อยมันก็อย่างเงี้ยเนาะที่แล้วแม่งแปดเรื่องแปดเรื่องไม่ซ้ำตีหนึ่งครึ่ง
่ะนี่ถ้าคำว่าเรามี3เรื่อง3เรื่องเนาะมี3เออโอเคเวลาน่าจะพอดีเหมาะสมอ่ะงั้นเดี๋ยวเบรกสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องหนังกันต่อนะจ๊ะจ้าหนังหน้าแมว